ฟุตโนตบทที่สูตรต่อทุกพรรคการเมืองต่ออนาคตแห่งสมรสเท่าเทียมสังคมการเมืองไทยทะยานเข้าสู่บรรยากาศของเดือนแห่งไพร์ด้วยความคึกคักไม่ว่ามองผ่านพรรคก้าวไกลไม่ว่ามองผ่านพรรคเพื่อไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ร่วมกันตัดริบบิ้นจุดเริ่มต้นแห่งไพร์พาเรดพร้อมกับขบวนแห่อันมากด้วยความอลังการนสแพทองธารชินวัตรนำเอาสายรุ้งเข้ามาเป็นองค์ประกอบโดยรอบภาพผ่านช่องทางเพจในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนรูปธรรมสำคัญหนึ่งของพรรคก้าวไกลได้แก่การเตรียมและนำเสนอเครื่องดื่มพรายเอาเวให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของโซบายอดฮิตของพรรคแน่นอนเมื่อพรีเซนเตอร์เป็นนักเรียนนายสิบทหารบกพันนิกาวานิชทุกอย่างย่อมคึกคักไม่ยิ่งหย่อนกว่าเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำเสนอน้ำส้มรสซันไรส์และซันชายไม่ว่าจะเป็นจังหวะก้าวของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นจังหวะก้าวของพรรคเพื่อไทยล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือเป็นสัญญาณไปยังสมรสเท่าเทียมอย่างรวมศูนย์นับแต่พรรคอนาคตใหม่ปักธงในทางความคิดอันเป็นเงาสะท้อนแห่งความหลากหลายทางเพศผ่านการหนุนเสริมและเปิดช่องให้กับบทบาทของ LGBTQ นั่นคือปฐมบทแห่งสุราเท่าเทียมยิ่งเมื่อตกมาอยู่ในมือของพรรคก้าวไกลยิ่งแผ่พลานุภาพกลายเป็นผลสะเทือนในทางความคิดอันลึกซึ้งตรึงตราแทบทุกพรรคการเมืองเข้าสู่พื้นที่การเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2566พร้อมกับนโยบายเกี่ยวกับ LGBTQ มีได้จำกัดแต่เพียงพรรคก้าวไกลเท่านั้นไม่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐล้วนเปิดกว้างและเข้าไปโอบรัดต่อการดำรงอยู่ของความหลากหลายทางเพศทั้งหมดล้วนเป็นรากฐานให้กับทิศทางแห่งสมรสเท่าเทียมตลอดหนึ่งเดือนเมื่อมิถุนายนมาเยือนจึงเป็นเดือนแห่งความท้าทายและพิสูจน์จากการปฏิบัติที่เป็นจริงในทางการเมืองผ่านแต่ละจังหวะก้าวของพรรคการเมืองสะท้อนให้เห็นลักษณะมวลชนแห่งสมรสเท่าเทียมสะท้อนการทำงานร่วมไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยสร้างไทยว่าจะดำเนินไปอย่างไรเมื่อท่านพูดคนเขาจะฟังแต่เมื่อใดที่ท่านลงมือทำคนเขาจะเชื่อมั่นและศรัทธาอมรัตน์ชี้ควรเลิกกฎหมายห้ามขายเหล้าวันพระลั่นไม่มีเหตุผลกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นประกาศภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาโดยมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์ถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำหนดว่าห้ามมีให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษานางอมรัตน์ระบุว่าควรยกเลิกประกาศคำสั่งไม่ค่อยมีเหตุผลนี้หรือแก้ไขให้เหมาะสมเพราะหนึ่งยังมีมาตรการอื่นๆที่ควบคุมการดื่มเช่นตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่2ปท.เราไม่ได้มีแต่ชาวพุทธแต่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา3แทบไม่มีบังคับใช้ในต่างปท.และกิโลเมตรนี้ต่อยอดมาจากกิโลเมตรเก่าเกือบ50ปีก่อนทั้งนี้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ฉบับที่3พ.ศ. 2558ลงวันที่5กุมภาพันธ์2558ห้ามมีให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาวันพระห้ามขายสุราโดยมีข้อยกเว้นอนุญาตให้ขายได้เฉพาะ
ร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติรวมทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุราเท่านั้นสาธิตเตือนกองเชียร์ก้าวไกลอย่าสุดโต่งด้อยค่าคนอื่นถ้าอยากได้เสียงโหวตพิธาสาธิตแชร์คลิปถามจุดยืนก้าวไกลลั่นแล้วยังไงฉะไล่บี้ส.ส.เพื่อไทยแต่อยากได้เสียงโหวตหนุนพิธาเตือนอย่าสุดโต่งจนเกินไปอย่าด้อยค่าคนอื่นเมื่อวันที่3มิถุนายนนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แชร์คลิปซึ่งถูกส่งต่อในโลกออนไลน์เป็นคลิปเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2562ในคลิปดังกล่าวปรากฏภาพอดีตส.พรรคพลังประชารัฐที่ปัจจุบันย้ายข้ามขั้วไปสังกัดพรรคเพื่อไทยเคยออกเสียงขานชื่อโหวตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนโดยใช้ชื่อคลิปว่าจุดยืนก้าวไกลอยู่ที่ไหนเช่นนายสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรมว.ยุติธรรมนางพรรณสิริกุลนาถสิริว่าที่ส.ส.สุโขทัยน้องสาวนายสมศักดิ์เทพสุทินนายชูศักดิ์คีรีมาศทองว่าที่ส.สุโขทัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งโดยท้ายคลิปได้โจมตีส.ส.เพื่อไทยที่ย้ายพรรคมาจากพลังประชารัฐและเคยยกมือให้กับพลเอกประยุทธ์โดยโพสต์ระบุว่าแค่ถามนะครับแล้วไงครับส.ส.หลายท่านร่วมรัฐบาลนี้ที่จะยกมือสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นส.ส.ที่ลุกขึ้นยืนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วไงแล้วพวกคุณทั้งด่าทั้งด้อยค่าไม่ให้ประชาชนเลือกส.ส.เหล่านั้นแต่ตอนนี้จะเอาไงดีไม่เอาเสียงเขาสนับสนุนนายพิธาไหมหรือไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ผิดแล้วเพราะพวกเขากำลังมาสนับสนุนฝ่ายคุณเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลแล้วกล้าไหมไม่เอาเสียงพวกเขายกมือสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเหมือนกับที่ไม่เอาคุณกรพรรคชาติพัฒนากล้าไหมครับที่ผมตั้งคำถามไม่ได้จะต่อว่าอะไรนะครับเพียงแต่จะบอกด้วยความหวังดีว่าอย่าสุดโต่งจนเกินไปอย่าด้อยค่าคนอื่นจนเขาไม่เป็นธรรมให้กำลังใจแต่อย่าสุดโต่งถอยบ้างให้เกียรติคนอื่นบ้างทั้งนี้นายสาธิตยังได้ระบุในคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลที่สุดครับขณะนี้ด้วยความสัตย์จริงครับ